มส่วนตัวค่ะค่ะนะคะก็วันนี้กับ SNS Check-in นะคะเรียนกําลังใจอันนี้คือเตรียมตัวเตรียมสำหรับงานมงคลของเราด้วยหรือเปล่าก็ด้วยค่ะคุณเป็นบ้างนะคะคือท่าไหนยังไงบ้างสำหรับงานแต่งงานคือหน้าก็ช่วงนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ยุ่งๆนิดหน่อยคิดว่าอะไรอีกไหมคะที่ยังไม่เรียบร้อยก็เป็นพวกรายละเอียดจัดการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องจุกจิกแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะแบบว่าจะชวนแขกอีกก็ไปมาถ้าที่กรุงเทพก็ประมาณ500อ่ะค่ะเห็นภาพพีเป็นเครื่องหลังพีเวดดิ้งค่ะยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนไปถ่ายก็ร้อนดีค่ะภาพออกมาได้ตามที่คิดไว้ก็ตามใจพี่ใหญ่กับเตียถ่ายแบบคนละอันอะไรเงี้ยค่ะมีคอนเซ็ปต์มันไม่มีค่ะสบายๆตามใจคนถ่ายมีส่วนช่วยออกแบบไหมคะว่าอยากให้แบบมุมนี้แบบโพสนี้อะไรก็ปกติก็คือคุ้นเคยกันแล้วเมื่อกี้มันจะรู้ครับผมที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเหรอครับก็คนกันเองครับก็สบายไม่ได้มีอะไรใกล้วันแต่งขึ้นมาก็คือตื่นเต้นแค่ไหนครับเจ้าบ่าวเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยมากกว่าใช่เหนื่อยจนลืมตื่นเต้นเพราะว่าทำกันเองหลายอย่างยิ่งใกล้ช่วงวันยิ่งหวานขึ้นเพื่อนๆเข้ามาแซวรูปบอกว่าหวานเพิ่มขึ้นปกติค่ะมีกี้มีอะไรต้องกังวลหรือมีประเด็นเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ไหมครับในวันแต่งถ้าบอกตรงนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เลยครับพี่แต่เราก็ต้องมีเจ็บเจ็บว่าก็อะไรครับมีเตรียมเซอร์ไพรส์อาจจะมีห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็จริงๆเตรียมเรื่องงานแล้วก็ทำงานปกติเตรียมเข้าขอเจ้าสาวก็ปกติว่าปกติอะวันเกิดมีอะไรพิเศษนะวันเกิดมันเกิดที่ผ่านมาไม่ค่ะมันเรียบง่ายที่สุดอันนี้เราตั้งใจมันเป็นอย่างนี้เนาะใช่ค่ะเหมือนเราเอาเวลาไปคุ้มกับเรื่องงานแต่งนี้หรือเปล่าเพื่อนๆรวมตัวกันอวยพรวันเกิดค่ะก็อวยพรปกติอ่ะมีของขวัญอะไรพิเศษไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีทุกอย่างแล้วค่ะก็ได้บอกกับนานาแต่ที่ได้บอกว่าไม่ขออะไรเลยแล้วก็ขอแค่กินข้าวเย็นปกติห้ามเกิน3ทุ่มอะไรเงี้ยห้ามเกิน3ทุ่มเพราะว่าต้องนอนเหมือนคุณมีหน้าปุ๊บนี่เรามีอะไรพิเศษไหมครับผมเพราะจริงๆแล้วพยายามให้เขาทุกวันให้เป็นวันพิเศษทุกวันอยู่แล้วมันไม่อยากให้แบบวันนี้พิเศษอีกวันไม่พิเศษก็คือทุกวันก็เหมือนกันทุกวันนะครับมีเบียร์ของขวัญอะไรให้ไหมก็มีครับมองได้ไหมเดี๋ยวน่าจะเห็นเองถ้าก็มีรูปมีอะไรก็น่าจะถูกใจไหมคะให้อะไรก็ถูกใจอ่ะจะถามว่าอันนี้จะถามเป็นที่ใหม่ได้ค่ะจริงๆหลายคนจริงๆเจนไม่อยากพูดเรื่องครอบครัวบนสื่อแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่คนประเทศต้องรู้ค่ะให้มันเป็นเรื่องครอบครัวจริงๆเรามีความหนักใจอยู่ตัวไม่ใช่ที่บอกว่าเขากระแสไปเยอะหลายสิ่งกระแสไหนคะในข่าวใช่ในข่าวมันไปไกลมากไม่ว่าแต่และคนเขาพอคิดไปเองไงทีนี้ก็เลยก็ถามก็ไม่ได้ปกติก็ชอบคิดกันเองเรานอนอยู่ว่าเราไม่ต้องเคยถามไปอย่างนี้โดยที่ไม่ที่จริงชีวิตเจนต้องเดินหน้าค่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วก็ต้องโฟกัสอะไรหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตัวเจนนี่เองแล้วก็มิกกี้เองเนี่ยค่ะเราจะมองอะไรที่มันไกลกว่านั้นเราจะไม่ย่ำอยู่กับที่เราก็จะไม่ปล่อยแสดงว่าเราก็อาจจะปล่อยเรื่องนี้มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วก็หายให้มันเป็นเรื่องของเราเนาะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ